วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่28กุมภาพันธ์2562นะคะคุณผู้ชมก็เข้าสู่วันสุดท้ายนะคะของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะเดือนนี้มีเพียงแค่28วันเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็แล้วก็วันนี้จะบอกว่าเป็นวันสุดท้ายของรายการ Make Profit ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะยังไงก็เข้ามากันแล้วเหมือนเดิมยังไงกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเนาะก็มันอาจจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวปองก็จะมีอีกรายการนึงนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะก็เข้ามาแล้วทักทายกันได้เหมือนเดิมทุกประการนะคะแล้วก็ที่สำคัญพอมาถึงแล้วเนี่ยพอทักทายกันเสร็จคำถามอย่าลืมเนาะเราก็ยังอยากได้คำถามเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอนักวิเคราะห์มาตอบให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์กันเนี่ยเรามาดูกันก่อนเนาะว่าเมื่อวานเป็นยังไงเมื่อวานนี้มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากเลยอะเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้มันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปากีสถานกับอินเดียใช่ไหมที่ทางด้านของปากีสถานเนี่ยเขาไปยิงเครื่องบินลบที่บินอยู่น่านฟ้าแบบนั้นอยู่น่านฟ้าตรงแคว้นตรงแคชเมียร์ค่ะคือแคว้นเนี่ยพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่มีปัญหาไงมีความขัดแย้งกันอยู่ก็คนแบ่งเขาก็แบบแย่งดินแดนตรงนี้กันอยู่นะก็เมื่อวานนี้ปากีก็ยิงเครื่องบินอินเดียซะเพราะฉะนั้นทุกอย่างแตกกระเจิงเลยคือเข้าไปดูในเรดาร์มันจะมีเว็บที่ดูเรดาร์ของเครื่องบินนะคะคุณผู้ชมคือทุกคนแบบ เป็นเครื่องบินภาพเครื่องบินแยกไปไม่บินผ่านบริเวณนั้นเลยทุกคนวกกลับกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ทางด้านการบินไทยเองเนี่ยก็ออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วว่าในเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินต่างๆเพราะว่าเวลาที่เราจะบินไปอังกฤษหรือแถบยุโรปอย่างเงี้ยมันต้องบินผ่านปากีสถานด้วยไงคุณผู้ชมแล้วการบินไทยเขามีบินไปด้วยไงบินตรงบินผ่านเขาก็ต้องยกเลิกในหลายๆเที่ยวบินด้วยนะคะคุณผู้ชมก็แสดงความเป็นห่วงด้วยนะคะขอฝากใจไปถึงทุกท่านที่กำลังจะกลับบ้านมาเมืองไทยหรือกำลังจะบินไปท่องเที่ยวนะคะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นยังไงกันบ้างนะคะความคืบหน้าจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะเอาใจช่วยทุกคนขอทุกคนปลอดภัยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของ Set Index เมื่อวานนี้นะคะนี่ก็ปิดดัชนีเนี่ย บวกไป 1.71 จุดนะคะไปปิดดัชนีขออภัยเสียงเริ่มหมด ปิดดัชนีที่ 1,665.27 จุดนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงระหว่างอินเดียกับปากีสถานแล้วนะคะบริเวณพื้นที่ความขัดแย้งตรงแคชเมียร์นะคะมีอีกเรื่องนึงบ้านเราเองเนี่ยเดี๋ยววันที่7มีนาคมนะคะก็จะมีการนัดเปิดคำวินิจฉัยนะคะว่าตกลงยังไงเรื่องของทสช.พรรคไทยรักษาชาตินี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ต้องรอกันวันที่7มีนาคมนี้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองเนาะผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนก็ออกมาหลังๆนี่เป็นบริษัทเล็กๆแล้วนะคะก็เห็นหลายบริษัทก็โอเคนะไปได้ดีบางบริษัทก็ผลประกอบการก็ออกมาไม่ค่อยดีนะคะมีงดจ่ายปันผลบ้างก็มีนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นแต่ว่าภาพของตลาดหุ้นไทยก็แบบก็ยังนิ่งๆอ่ะยังไม่ค่อยขยับไปไหนนะคะคุณผู้ชมมาดูในส่วนของด้านต่างประเทศกันบ้างนะคะว่าเมื่อคืนนี้ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นนะคะคือสำหรับสหรัฐเองนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยคือปิดแบบค่อนข้างผสมผสานนะคะทั้งดาวโจนส์ S&P 500เนี่ยติดลบนะคะในขณะที่ Nasdaq เนี่ยบวกไปนะคะก็เมื่อวานนี้ทางฝั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเดโมแครตท่านนึงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างกฎหมาย Medicare for Everyone นะคะก็คือในเรื่องของทางด้านของประกันสุขภาพนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นผลกระทบที่เขามองกันว่าจะกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลพวกสุขภาพทั้งหลายแหละนะคะแต่ว่าก็มีคอมเมนต์ออกมาบอกว่ายังใช้ระยะเวลายาวอีกยาวไกลนะคะกว่าร่างกฎหมายนี้จะผ่านแต่ว่ามันก็เป็นเซนติเมนต์เนาะเข้ามากระทบสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของการเจรจาทางด้านการค้าก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะคุณผู้ชมยังเงียบๆอยู่นะดูจะนิ่งๆด้วยซ้ำนะคะคุณผู้ชมมาดูเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียกันบ้างค่ะ
นิเคอิญี่ปุ่นนั้นติดลบไป 0.4% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.08% ฮั่งเส็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.31% เวตเต้ไต้หวันนะคะติดลบไป 0.02% คอสปีเกาหลีใต้ค่ะติดลบไป 0.25% อินโดนีเซียนะคะติดลบไป 0.51% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.66% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะติดลบไป 0.29% นะคะเราจะมาดูกันต่อนะคะในแง่ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีการขยับขึ้นมาแบบแรงกันเลยทีเดียวนะคะประเด็นเนี่ยก็คือว่าข้อมูลคลังปิโตรเลียมของสหรัฐสำรองข้อมูลสำรองคลังปิโตรเลียมของสหรัฐนะคะปรากฏว่าปรับเพิ่มขึ้นคือทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะมีการรายงานนะคะว่ามันขึ้นมาเนี่ย5สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยสัปดาห์สิ้นสุดวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะปรากฏว่าสำรองปิโตรเลียมตรงนี้มันลดลงนะคะคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกในรอบ5สัปดาห์นะคะลงมา 8.6 ล้านบาร์เรลนะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปีการปรับตัวบวกขึ้นมาเนี่ยก็ปิดอยู่ที่56ดอลลาร์94เซนต์ต่อบาร์เรลด้วยกันนะคะทองคำนี่ก็ลงนะคะ3วันติดแล้วคุณผู้ชมดูดิเดี๋ยวขยายกราฟให้ดูลงต่อเนื่องเลยนะคะก็มันยังมีความไม่แน่นอนในด้านของตลาดการเงินนะคะก็เข้ามาในส่วนกดดันตลาดทองคำนะคะ 1,321 ดอลลาร์20เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทเราเริ่มเห็นสัญญาณค่อยๆมีการขยับตัวขึ้นเรื่อยๆๆแล้วนะคะ31บาท45สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจากระดับที่ต่ำที่สุดเมื่อวันที่20เดือน2เนี่ยก่อนหน้านี้ที่31บาท2สตางค์นะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะ31บาท45สตางค์นะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อตลาดหุ้นไทยจะไปเช่นไรนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมขอฝากอันนี้ เราก็ทายอินสม่ำเสมอเลยเรา นะก็รายการนี้นะคุณผู้ชมเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมรับชมด้วยนะคะรายการแชร์ข่าวเช้านะคะทาง TNN ช่อง16นะคะ TNN ช่อง16นี่แหละค่ะก็จะพบกับพวกเราจริงๆมี4คนนะคะก็จะอีกท่านหนึ่งก็จะสลับกันไปสลับกันมานี่แหละค่ะนะก็รับชมกันได้8โมงถึง9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปอมจะไม่มีวันหยุดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่านักขัตฤกษ์หรืออะไรทั้งสิ้นเราจะเจอกัน5วันทำการทุกๆวัน8โมงถึง9โมงฝากรายการไว้ด้วยนะคะก็เป็นข่าวเช้าที่เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะคะคือมันจะมีอุทาหรณ์สอนใจนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะคุณผู้ชมสำหรับรายการนี้อ่ะเดี๋ยวไหนๆแล้วก็จะเปิดให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะในตัวของตัวโฆษณาแชร์ทุกคลิปที่คุณต้องรู้เกาะติดทุกเทรนด์สุดฮอตที่คุณต้องดูไม่พลาดบันเทิงสุดแซ่บเรื่องแปลกสุดว้าวทั่วไทยทั่วโลกกับเฟิร์นศิรัทยาปอมปริชาติมะเหมี่ยวชนิดาและแอนกมลชนกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาในรายการแชร์ข่าวเช้าต้องอยากแชร์ต่อแน่นอนทาง TNN ช่อง16อย่าลืมกดช่อง16นะคะช่องไหนนะช่อง16ค่ะแล้วพบกันนะคะก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเอาออกก่อนออกก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะช่องไหนนะช่อง16ค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับรายการนี้แชร์ข่าวเช้านะพรุ่งนี้เริ่มเป็นวันแรกปอมจะต้องตื่นตีสี่สี่สิบห้าเห็นอนาคตตัวเองแล้วก็ยังไงฝากไว้ด้วยมีแบบตั้งใจสูงนะคุณผู้ชมอยากจะให้ได้ชมกันนะคะทีนี้มากันต่ออีกนิดนึงนะคะระหว่างที่เรารอทางด้านของคุณมิ้งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวปอมขอเล่าข่าวบริษัทจดทะเบียนกันหน่อยนะคะก็มีเรื่องของ EA มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ EA ก็หรือพลังงานบริสุทธิ์นะคะก็มีเปิดเผยออกมาแล้วสำหรับผลประกอบการปี2561นะคะกำไรสุทธิ 4,970 ล้านบาทโดยประมาณนะคะโตเนี่ย 30% ค่ะจากปี2560นะคะแล้วก็รับรายได้ขายไฟยังสดใสนะคะพร้อมบอกว่ามีปันผลเนี่ย25สตางค์ต่อหุ้น XD วันที่12มีนาคมนะคะก็
ทางด้านของพลังงานบริสุทธิ์นะคะประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยกำไรสุทธิของปีที่แล้วก็ทำไว้เนี่ย 3,817 ล้านบาทแต่ปรากฏว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่แล้วปี60พอปี61เนี่ยกำไร 4,975 ล้านบาทนะคะก็พุ่งขึ้นมาเนี่ย 30.33% ด้วยกันนะคะคือรายได้หลักๆนี่นะเขาบอกว่าถ้าแบ่งเป็นปี61ปีที่แล้วเนี่ยรายได้รวมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 7% นะคะโดยถ้ามองกระจายรายได้เข้าไปเนี่ยในกลุ่มของสินค้าน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยลดลงไปประมาณ24ล้านบาทนะคะก็เกิดจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันจำหน่ายนะคะที่ลดลงนะคะแต่ว่างานผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 8.29% หลังจากที่ COD ไฟฟ้าในส่วนของพลังงานลมในสงขลาแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็นอกจากนี้รายได้ธุรกิจอื่นอย่างเช่นให้เช่าเครนนะคะการให้คำปรึกษาด้านพลังงานทดแทนนะคะก็อยู่ที่109ล้านบาทโดยประมาณนะคะแล้วก็มีการรับรู้รายได้ของอมิตาเนี่ยจำนวนอีก247ล้านบาทนะคะจ่ายปันผลเป็นเงินสดนะคะ25สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็วันที่ไม่ได้รับปันผลเนี่ยก็คือ XD เนี่ยวันที่12มีนาคมนะคะจ่ายจริง24พฤษภาคมนะคะส่วนความคืบหน้าโครงการลงทุนที่สำคัญก็อย่างโครงการพลังงานลม5โครงการย่อยนะคะได้จำหน่ายไฟกันไปแล้วใน2โครงการจำนวน90เมกะวัตต์ส่วนอีก3โครงการนะคะจะ COD เนี่ยในไตรมาสที่1ของปีนี้นะคะแล้วก็ยังมีโครงการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโครงการระยะที่1เนี่ยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี2562นะคะส่วนโครงการสถานีไฟฟ้าสำหรับรับสำหรับรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านี่นะคะล่าสุดก็ติดตั้งแล้วเนี่ย219สถานี584หัวชาร์จนะคะเตรียมก่อสร้างอีก21สถานีนะคะแล้วก็โครงการรถยนต์ไฟฟ้า My Mobility นะคะจะเริ่มทยอยส่งมอบรถให้กับพันธมิตรในสปป.ลาวได้เนี่ยปลายปีนี้นะคะยังมีโครงการ Green Diesel นะคะโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดระยองมูลค่าการลงทุนเนี่ย 1,100 ล้านบาทนะคะโดยโรงงานระยะที่1เนี่ยแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปี2562นะคะก็จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยในไตรมาสที่1ของปี2563ส่วนระยะที่2นะคะจะเสร็จในเดือนธันวาคม2563แล้วก็เริ่มมีรายได้เข้ามาในไตรมาส1ของปี2564นั่นเองนะคะเริ่มเจ็บคอเดี๋ยวระหว่างที่รอคุณมิ้งนะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมนิดนึงก่อนนะคุณเอพิมสิรินะคะสวัสดีค่ะคุณสุรีพรนะคะใช่แล้วค่ะคุณสุรีพรวันสุดท้ายสำหรับรายการนี้นะคะยังไงฝากไปติดตามรายการแชร์ข่าวเช้าด้วยนะคะ TNN ช่อง11นะคะไม่ใช่ช่อง11ช่อง16ดิฉันก็มั่วไปละช่อง16ขออภัยนะเนี่ยนะคะแล้วก็คุณนริศสวัสดีนะคะคุณมนทนด้วยนะคะคุณพรทิพย์สวัสดีนะคะคุณพรทิพย์เลิศศิลป์นะคะคุณพงศ์วีระคุณณรงค์ฤทธิ์นะคะคุณสุดาพรบอกว่าอยากให้มีรายการนี้ตลอดไปค่ะคือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ารายการก็จบ9โมงทำไมทำต่อไม่ได้คือปอมมีงานประจำด้วยผมก็เลยแบบมานั่งคิดสลตาแล้วไม่ไหวแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีปอมจะพยายามอาจจะมีสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยย่อยๆต่อไปในอนาคตนะคะเป็นโครงการต่อไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะยังไม่ทิ้งของฝากหุ้นแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้งานประจำของปอมมันก็ยังคงเกี่ยวกับหุ้นอยู่นะคะคุณเปิดโล่งมงคลบอกว่าอำลาอะไรรายการ Make Profit นะคะต้อนรับสุดยอดรายการใหม่สี่พิธีกรสาวแสนสวยทางทีวีช่อง16ขอบคุณนะคะคุณเปิดโล่งมงคลคุณสุดาวันขอบคุณรายการค่ะคุณปอมไว้จะติดตามรายการใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะคุณพระสอนนะคะก็บอกว่าจะรอชมพรุ่งนี้นะคะช่อง16ขอบคุณค่ะคุณเปิดโล่งบอกว่าเอาจริงๆนะครับไม่ได้เข้าข้างการอาจารย์ปอมดูสวยสดใสกว่าทุกคนเลยครับนั่นขนาดเหนื่อยนะเมื่อวานไงจัดรายการแล้วเราก็รีบบึ่งไปเลยนะคุณผู้ชมเพราะนัด11โมงครึ่งไงรีบสุดฤทธิ์ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคุณพงศ์วีระบอกว่าเดี๋ยวเปิดทีวีเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้แหละเปิดพรุ่งนี้ได้ค่ะเบืองไฟสวัสดีค่ะคุณปอมกาแฟเช้าต้อง TNN 16นะคะขอบคุณค่ะโอเคเข้ามากันแล้วเหมือนเดิมทักกันแล้วก็ส่งคำถามได้เลยนะคะคุณผู้ชมคือวันนี้ปอมนัดคุณมิ้งเอาไว้ตอน 9:50 นะก็มันยังเหลือเวลาอีกนิดนึงเพราะคุณมิ้งเขาจะมีประชุมตอนเช้าด้วยนะคะก็เลยแบบเป็น 9:50 เนาะและใครจะมีอะไรเมาอะไรก็บอกมาได้นะเมากันได้นะคะก็ช่วงนี้ก็เนี่ยวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะหลายๆท่านแบบยังไม่รู้เนาะย้ำอีกครั้งแชร์ข่าวเช้า
นะวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะพรุ่งนี้ตื่นตี 4:45 ตั้งเวลาปลุกไว้เรียบร้อยแล้วทุกวันนี้ตื่นกี่โมงตื่น6โมงคุณผู้ชมก็คิดดูแล้วกันเอ้ามาอีกข่าวนึงดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้หุ้นกันอันนี้เป็นเรื่องของทางด้าน Aero นะคะทางด้านของ Aero ก็ชื่อเต็มเนี่ยบริษัท Aero Syndicate จำกัดมหาชนนะคะก็มีการเปิดเผยมานะคะบอกว่าตั้งเป้ารายได้ปีนี้เนี่ยจะเติบโตประมาณสัก 10% จากปีก่อนนะคะแล้วก็เดินหน้าขยายกำลังการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินรวมไปถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะท่อลม PID นะคะในระบบปรับอากาศนะคะรองรับโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐนะคะแล้วก็มีปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ35สตางค์นะคะคุณผู้ชมคะส่วนผลประกอบการของเขานะคะงวดปี2561นะคะก็ของบริษัทแล้วก็บริษัทย่อยเนี่ยมีกำไรสุทธิ144ล้านบาทนะคะรายได้รวมนะคะ 1,470 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะที่มีรายได้รวม 1,435 ล้านบาทนะคะแล้วก็ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนะคะก็บอกไว้นะคะว่ามีมติอนุมัตินะคะให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังปี2561กับผู้ถือหุ้นนะคะเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ35สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นรวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นที่จ่ายในปี2561เนี่ยค่ะ50สตางค์นะคะซึ่งบริษัทก็บอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยจ่ายไปแล้วนะคะ15สตางค์นะคะก็กำหนดนะคะrecord date เนี่ยวันที่9พฤษภานะคะจ่ายเงินปันผล24พฤษภานะคะก็เป็นในส่วนของ Aero นะคะคุณผู้ชมที่มาฝากกันนะคะอีกหนึ่งบริษัทนะคะ Title ค่ะ Title นะคะหรือบริษัทร่มโพ property จำกัดมหาชนนะก็คาดการรายได้ปี2562นะคะจะแตะระดับ 1,000 ล้านบาททุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยที่จากปีที่แล้วที่มีรายได้เนี่ย311ล้านบาทแล้วก็กำไรสุทธิ28ล้านบาทนะคะหลังจากที่รับรู้ยอดโอนโครงการหาดในยางนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียอดขายรอโอนประมาณ 1,600 ล้านบาทแล้วก็ที่ดินรองรับโครงการอนาคตนะคะก็ไม่ได้รับผลกระทบนะยืนยันเลยนะคะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของมาตรการคุมเข้มปล่อยกู้อสังหานะคะแล้วก็ทางบอร์ดหรือคณะกรรมการของบริษัทก็อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตรา2หุ้นเดิมต่อ1หุ้นนะคะขึ้น XD เนี่ยวันที่9พฤษภาคมกำหนดจ่าย24พฤษภาคมนี้นะคะก็ทางด้าน Title เนี่ยเขาเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมก็เอามาฝากกันด้วยนะคะ XD 9พฤษภาเนาะมาดูกันต่อ TSE บ้างคุณผู้ชมไทยโซล่าเอเนอร์จีนะคะก็ล่าสุดนะคะออกมาบอกนะบอกว่าปีนี้เนี่ยรายได้รวมนะคะจะโตกว่า 60% นะคะหรือประมาณสัก 2,000 ล้านบาทเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยสามารถรับรู้รายได้เต็มปีเลยนะคะจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลทั้ง3แห่งนะคะซึ่งก็ COD เนี่ยครบถ้วนแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่นะคะเป็นโซล่าฟาร์มแห่งที่7ในประเทศญี่ปุ่นของบริษัทซึ่งก็ตั้งอยู่ในเมืองอิชิกาวะนะคะโดยมีขนาดกำลังการผลิตสูงถึง 18.1 เมกะวัตต์แล้วก็เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่2มกราคม2562นะคะก็ปีนี้ก็ยืนยันว่าโตแน่นอนอย่างสวยงามนะคะคุณผู้ชมสำหรับ TSE หรือว่า Thai Solar Energy นะคะเอาล่ะขอต่อสายก่อนหาก่อนคุยไปคุยมาคุณมิ้งหายเดี๋ยวนะโทรก่อนคุณผู้ชมคุณสวรายการนี้ไปไหนครับแล้วรายการใหม่มีเรื่องหุ้นไหมครับถามตอบไม่มีค่ะไม่ใช่รายการหุ้นค่ะปอมโพสไว้แล้วคุณสวช่วยท่านที่ดูอยู่นะคะกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะกดลิงก์ที่วิดีโอแล้วจะได้เข้ามาคุยในนี้เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ก๊อปปี้จากอีกฝั่งเลยมาใส่ในฝั่งนี้ให้ยังไงกดลิงก์ที่วิดีโอด้วยนะคะคุณสุริดวงสวัสดีนะคะก็ขอบคุณนะคะบอกว่าจะอยู่รายการ Make Profit จะอยู่ในใจตลอดไปนะคะขอบคุณนะคะจะติดตามผลงานคุณปอมไปตลอดครับขอบคุณนะคะยังไงฝากด้วยนะคะคือคุณผู้ชมถามว่าทำไมไม่ใช่หุ้นก็
ไปไม่ถูกเหมือนกันก็ไม่ใช่เจ้าของรายการนะคุณผู้ชมก็มีเจ้าของรายการอีกทีนึงเขาก็มาทาบทามก็ลองไปดูก็สนใจก็นะก็เลยได้ทำประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคุณมิ้งไม่รับสายเดี๋ยวก่อนนะคุณมิ้งคะแป๊บนึงก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฝากอีกทีนึงนะคะปอมโพสต์ไว้ในแฟนเพจแล้วอ่ะคุณผู้ชมนะคะยังไงก็ฝากด้วยสำหรับรายการนี้ TNN ช่อง16พรุ่งนี้8โมงถึง9โมงนะคะในการแชร์ข่าวเช้าเนี่ยแหละค่ะถึงแต่ละคนจะมาจากสายหุ้นนะคุณผู้ชมแต่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างคือพวกเราเก่งไงมากความสามารถทำได้หลายอย่างไม่จำเป็นต้องหุ้นคือหุ้นนี่สุดยอดแล้วนะอันนี้เราไปทำอะไร ที่แบบเป็นแมสบ้างอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมก็ฝากไปด้วยแล้วกันเขาบอกให้ไปช่วยขยับเรตติ้งก็ต้องจากคุณผู้ชมนี่แหละที่ช่วยกันดูช่วยกันรับชมนะคะเรตติ้งจะได้ขึ้นนะคะเราหวังแค่นั้นเลยรายการจะอยู่ได้หรือไม่ได้มันอยู่กับเรตติ้งนะคุณผู้ชมอันนี้พูดจริงๆนะคือรายการหุ้นส่วนใหญ่อะเรตติ้งไม่ถึงนะอ่ะตอนนี้คุณมิ้งพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณมิ้งกำลังโม้อยู่เลยกำลังโม้เรื่องรายการใหม่ครับคุณมิ้งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะคุณมิ้งคุณมิ้งมาปิดรายการให้เลยเนี่ยต้องบอกว่าเสียใจหรือน่ายินดีดีฮะจะได้ไปเริ่มที่ใหม่ก็เอาทั้งสองอย่างแล้วกันเราแต่เสียใจแทนผู้ฟังโอ้แต่ผู้ฟังก็ไปติดตามได้นะถึงไม่ใช่หุ้นก็ไปดูกันได้มันก็เป็นแมสมากขึ้นมันจะเข้าถึงกลุ่มคนมากขึ้นไงแต่ว่าเราก็ยังอยากได้ฐานผู้ชมของเราเนี่ยตามเราไปดูด้วยรักกันจริงช่วยตามไปหน่อยนะรายการใหม่นี่ทั่วไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะทั่วไปข่าวทั่วไปข่าวทั่วไปซึ่งก็ก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ะมากลับมาข่าวหุ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้โหเมื่อกี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังทั้งเรื่องของปากีสถานกับอินเดียก็ดี เรื่องของไทยเดี๋ยววันที่7มีนาคมก็จะมีศาลเปิดคำวินิจฉัยอีกเกี่ยวกับเรื่องของยุบพรรคไม่ยุบพรรควันนี้วันพฤหัสวันสิ้นเดือนด้วยไปไงต่อคะครับก็ สำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็คงจะไม่ได้มีข่าวบวกมากนะ นะค่อนไปทางลบเล็กน้อย นะเรื่องอินเดียกับปากีตอนนี้ยังไม่เห็นอิมแพคมากนะนะครับยังไม่เห็นอิมแพคมากนักเพราะฉะนั้นขอยังไม่คอมเมนต์แล้วกันนะก็ยังไม่เห็นคอมเมนต์อะไรมากนักนะฮะแต่คงจะกระทบในส่วนของอย่างหุ้นการบินไทยเนี่ยก็คงจะมีกระทบนะครับคงจะมีกระทบนะฮะต้องเลื่อนไฟเลื่อนไฟนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะกระทบหุ้นเป็นบางตัวก่อนตอนนี้นะแต่ภาพรวมตลาดน่าจะยังไม่เห็นมากนักแต่ว่าข่าวลบที่ผมบอกว่าลบเล็กน้อยสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คือทางทรัมป์กับจีนเนี่ยก็ยังคงทีมงานเขาก็ยังออกมาลดความคาดหวังกับตลาดนะครับว่าบอกว่ายังต้องคุยกันอีกเยอะค่ะนะครับจากเดิมที่ตลาดคิดว่าใกล้ละนะครับมีการล่างนู่นล่างนี่ออกมาแล้วเนี่ยก็น่าจะใกล้ละแต่สุดท้ายเนี่ยออกมาลดความคาดหวังตลาดซะนะครับกลายเป็นว่ายังต้องทำอีกเยอะแล้วก็ตัวเช้านี้เนี่ย PMI ภาคการผลิตของจีนนะเดือนกุมภาก็ลดลงนะครับลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทิศทางตอนนี้ก็คือภาพรวมจากต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นบวกมากนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับไฮไลท์การเมืองของไทยเองก็อยู่ที่สัปดาห์หน้าวันที่7มีนาค่ะนะครับว่าจะมีการตัดสินในรูปแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนก็น่าจะ price in ไปพอสมควรแล้วในตลาดในราคานะฮะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้นักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยเลือกที่จะรอดูค่ะนะฮะเลือกที่จะรอดูก็อาจจะทำให้แคปการขึ้นบ้างนะครับถ้างั้นวันนี้กรอบจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะโอ้ยเปิดแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเปิดไวมากเลยอะคุณมิ้งครับก็ 9:55 เปิดแล้วเหรอจ๊ะเร็วกว่าปกติมันต้องเร็วกว่าปกติเวลาที่มันเปิดเร็วกว่าปกติมันต้องมีอะไรไงมันชอบมีอะไรไงตลาดก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่อาจจะมือเผลอมือไปกดไงได้ฮะเป็นไปได้เอามองในแง่นั้นก็ได้อ่ะครับเข้ามาที่แนวรับแนวต้านวันนี้นะฮะก็1660นะครับคือเส้น EMA 200วันนะครับ
ก็ดีขึ้นมาตรงนี้ก็กลายเป็นแนวรับใหม่นะฮะ1660นะครับแนวต้านนะครับยังมองไม่ไกลนะฮะยังมองไม่ไกลนะครับสำหรับแนวต้านจริงๆเนี่ยต้านรอบนี้เนี่ยผมอยากมองไว้ที่สักบริเวณ1680นะครับเพียงแต่ว่าสำหรับวันนี้เองเนี่ยพอมันไม่ได้มีข่าวบวกมากนักเนี่ยก็เลยมองว่าอาจจะยังไม่ไกลนักก็มองที่1675นะครับ1675นะครับเพราะฉะนั้นเป็นกรอบแคบๆนะครับน่าจะเป็นลักษณะนี้ต่อนะฮะแล้วก็พร้อมทั้งในช่วงนี้เนี่ยประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยค่อนๆไปทางปรับลงนะค่อนไปทางปรับลงสำหรับหุ้นตัวใหญ่นะก็อาจจะทำให้ไม่ได้เป็นเซนติเมนต์ที่เป็นบวกมากนะกับตัวเซ็ตอินเด็กซ์เองนะครับเพราะฉะนั้นก็มองเป็นกรอบแคบๆนะครับคือบวกได้ไม่เยอะนะลงก็น่าจะรับอยู่นะครับแคบมาหลายทีแล้วเนี่ยครับน่าจะอย่างนี้อีกสักระยะนะจนกว่าข่าวต่างๆที่รอกันอยู่เนี่ยที่ทำให้หุ้นดีขึ้นมาเนี่ยเริ่มนิ่งนะครับหลายเรื่องเหลือเกินเยอะมากเลยตอนนี้ข่าวครับต้องรอให้นิ่งก่อนนะเนาะอ่ะทีนี้วันนี้หุ้นแนะนำเป็นตัวไหนคะคุณมิ้งคะครับก็เข้ามาที่หุ้นนะครับก็ดูตัวเล็กก่อนละกันนะค่อยไปดูตัวสายการตัวเล็กเนี่ยเลือกเป็นตัว CS นะครับ CS Luxinfo ไม่ใช่ฮะ CAC CS นะ C เดี๋ยวก่อน A เดี๋ยวก่อน CA ตัว C cat แมวเนี่ยฮะใช่ครับแล้วก็ AN นะฮะแล้วก็ Z คุณเพิ่งเข้าไม่นานนะประมาณอาทิตย์กว่า CAZ เข้ามาประมาณเดือนนึงนะครับทำอะไรอ่ะตัวนี้ทำรับเหมาแต่เป็นรับเหมาด้านพลังงานปิโตรเคมีนะครับลูกค้าหลักเป็นคล้ายๆพวก BJ ชิกับสีชานะครับเพียงแต่ว่า BJ ชิกับสีชาเนี่ยรับงานต่างประเทศนะเขางานไซส์ใหญ่นะแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ย CAZ เนี่ยรับงานกลุ่มปตท.ค่ะอ๋อนะลูกค้า 90% ในไฟลิ่งเนี่ยเป็นกลุ่มปตท.โอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ประมาณเกือบ 2,000 ล้านต่อปีแล้วเป็นกลุ่มปตท.เนี่ยนะถ้ามองในธีมในเรื่องของแผนการลงทุนของปตท.ในช่วง5ปีตรงนี้เนี่ยที่จะลงทุนอีกเยอะนะฮะโดยเฉพาะตัวไทยออยล์น่าจะเร็วสุดเลยนะฮะก็คือช่วงกลางปีก็คงจะประกาศโครงการใหม่นะเพราะฉะนั้นก็คงจะได้อานิสงส์ในมุมนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ดีนะครับสำหรับตัว CAZ นะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับก็ในส่วนของแนวโน้มกำไรนะไตรมาส4ประกาศออกมาแล้วอันนี้ก็ดีตามคาดนะโตขึ้น Q1Q ไตรมาสที่1เนี่ยถ้าดูจากแบ็คล็อกในมือแล้วก็ทำรายการรับรู้รายได้ไตรมาสที่1รายได้การรับรู้น่าจะเยอะกว่าไตรมาสที่4ที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้น earning momentum เนี่ยก็จะดีต่ออีกไตรมาส1เป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับตัว CAZ PE ตอนนี้สูงมั้ยนะ PE 14เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมมองเป็นหุ้นเล็กตัวหนึ่งที่น่าสนนะครับแล้วก็เป้าพื้นฐานที่ทำไว้คือ6บาทนะครับเพียงแต่ว่าวันเมื่อวานเองนี้เนี่ยหลังจากที่ประกาศงบแล้วหุ้นดีขึ้นไปแรงสักนิดหนึ่งนะเช้าวันนี้ก็ยังเป็นลักษณะการเปิดที่ลอยๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รอย่อลงมาสักนิดหนึ่งนะอยากให้รอย่อสักนิดหนึ่งนะครับดูที่บริเวณ446นะครับ446นะครับดูที่446นะฮะเป็นแนวรับนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านมองที่บริเวณ476 476นะครับอันนี้เก่งกำไรหรือว่าถือระยะกลางระยะยาวได้คะตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเล่นในกรอบของรายเดือนได้นะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมีการ PR ในส่วนของธุรกิจของบริษัทออกมาละหลังจากที่เพิ่ง IPO มาสักเดือนนึงนะฮะโดยปกตินะฮะตามปฏิทินปกติเนี่ยเขาก็จะเริ่ม PR กันนะครับโอเคก็รับ4บาท46แนวต้าน4บาท76นะคะและเซตเมื่อกี้เปิดมาบวกอยู่ดีๆก็ลบไปแล้วตอนนี้ 1,665.15 จุดนะคะติดลบไป 0.17 จุดนะคะคุณผู้ชมคะกรอบวันนี้ก็แคบๆเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม1660ถึง1675นะคะไปก่อนนะวันนี้คุณแนะนำตัวเดียวใช่ไหมCSF ตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะแล้วก็มาถ้ามาดูตัวกลางสักนิดนึงขึ้นมาหน่อยนะยังชอบตัว MBK นะบางบุญคลองนะครับบางบุญคลองเนี่ยถือหุ้นตัว T ครับนะกลุ่มธนชาติอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉันก็เชื่อว่าน่าจะมีเซนติเมนต์ด้วยหน่อยนึงนะครับน่าจะมีเซนติเมนต์นะครับแล้วก็สำหรับตัว MBK เองเนี่ยงบไตรมาสที่4นะงบไตรมาสที่4นะฮะน่าจะเป็นในส่วนของไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดนะน่าจะเป็นจุดต่ำสุดนะครับสำหรับตัวไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะหลังจากที่ไตรมาสที่4มันค่าใช้จ่ายตัวเปิดไอคอนสยามนะครับโอเคฮัลโหลครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว MBK นะฮะก็จะมี2เซนติเมนต์1คือ TCAP 2ก็คืองบไตรมาสที่1ดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยน่าจะทำให้นะตัว MBK เนี่ยตอนนี้ก็เซนติเมนต์ผมมองว่างบไอ้หุ้นที่มันลงมาเนี่ยมันลงมาตอบรับไตรมาสที่4แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่แย่นะครับตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นมานะ PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก12เท่าค่ะนะ12เท่านะครับสำหรับตัว MBK เพราะนั้นก็ไม่ได้แพงอะไรนะฮะราคาเหมาะสมอยู่ที่ 28.5 นะสำหรับ MBK นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพนะครับกรอบใหญ่ก่อนนะกรอบใหญ่ของเขาเนี่ยผมมองที่บริเวณแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ 21.3 นะ 21.3 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยกำลังเจาะขึ้นทดสอบเส้น200วันที่บริเวณ 22.1 ถ้าผล 22.1 ได้นะครับเบรกเอาขึ้นไปได้มองแนวต้านถัดไปที่ 22.9 นะครับ 22.9 เพื่อผิดทางนะสต็อปลอสที่21นะครับโอเคได้เลยก็ตัวที่2แล้วมีตัวใหญ่ด้วยไหมคะตรงนี้เนี่ยผมมอง2ตัวนี้ก่อนนะสำหรับการเล่นสั้นในกรอบของช่วงที่ตลาดมันนิ่งๆในช่วงที่ตลาดมันนิ่งๆอยู่นะครับค่ะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวขอทักเพิ่มเติมคุณอุ๋ยคอมซ่านะคะคุณเปิดโลกบอกว่าบอกเจ้าของครับเจ็บเวลามาช่วงนึงจัดรายการข่าวหุ้น FC หุ้นมีมากครับ คุณกำไรมากสวัสดีค่ะแหมคุณเปิดโลกช่องทีน FC มีรายการประเภทนี้อยู่แล้วอะ เขาต้องการให้มันสร้างความแตกต่างขอไปจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับช่องด้วยอะคุณผู้ชม ไม่สามารถนะเพราะว่าอันนี้เขาต้องการแบบนี้ไงนะคุณพัชสอนเห็นด้วยกับคุณเปิดโลกนะคะเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจของทุกวันแล้วเฉียดไปแต่แนวโน้มตลาดหุ้นของแต่ละวันฝากพิจารณาค่ะโถครับก็ต้องไปติดตามทางช่องทางอื่นแทนใช่ต้องติดตามคือป้อมยังมีช่องทางอื่นอยู่จะเย็นๆนะจ๊ะแต่ว่าทำทุกวันไม่ได้เนาะก็แต่ว่าถ้าเกิดข่าวประเภทอย่างเงี้ย TNN เขามีอยู่แล้วไงโอ้ไม่สามารถคุณผู้ชมโปรดเข้าใจด้วยเราเป็นแบบว่าตัวเล็กๆที่เข้าไปมาถามคำถามเลยแล้วกันท่านแรกถามถึงตัวนะคุณผู้ชมเราพูดหลายวันแล้วว่าเรื่อง Noble อ่ะเรื่องปันผลที่สูงอ่ะคุณผู้ชมถามว่าน่ารับปันผลไหมทำไมปันผลสูงจังคุณย้ำอีกทำไมปันผลสูงจังอันนี้ต้องไปถามทางผู้บริหารนะครับว่าทำไมตัดสินใจปันผลสูงจังเหมือนมันมีอะไรพิเศษมานะถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่เป็นไรฮะเราไม่คอมเมนต์แล้วกันเราไม่คอมเมนต์แล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าท่านอื่นมาก่อนนะคุณนิ้งว่าคือให้เรามาระวังด้วยแล้วกันจบก็สำหรับลักษณะนี้นะฮะก็เป็นเหมือนกับวันช็อตนะครับวันช็อตเนี่ยซึ่งทางคนที่ตัดสินใจในเรื่องปันผลเยอะๆเนี่ยก็คงจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาก็ถือต่อเป็นเจ้าของนะหุ้นขึ้นหุ้นลงเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่เขาได้เงินปันผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นรายย่อยเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วเราหวังในส่วนแคปิตอลเกนเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังอย่างที่นักวิเคราะห์ท่านอื่นพูดนะครับเพราะว่าเราก็คงเข้าไปแค่เล่นเทรดดิ้งนะคงไม่ได้เข้าไปเป็นเจ้าของแล้วปันผลเยอะๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นเริ่มย่อลงมาเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าจะเทรดดิ้งนะถามว่าไหวไหมนะครับผมเชื่อว่านะครับในช่วงของใกล้ๆวันขึ้น XD เนี่ยอาจจะมีลุ้นนะฮะลักษณะของการเก็งกำไรสั้นนะเกิดขึ้นหลังจากที่เก็งกำไรวันแรกที่มีการประกาศนะฮะแล้วเนี่ยมันขึ้น XD ที่7มีนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องรีบเข้านะครับยังไม่ต้องรีบเข้าถ้าสนใจจริงๆก็คือเทรดดิ้งผิดทางก็คัทลอสนะครับถ้าเด้งขึ้นมาก็ล็อกกำไรนะครับยังไม่ต้องรีบเข้าอย่างที่บอกคือมัน XD 7มีนาแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอย่อนะครับ21แนวรับนะฮะถ้าหลุด21ก็ถอยก่อนก็ได้นะครับถัดไปเนี่ยลงไปถึง 18.5 เลยนะครับอันนี้ก็คือสำหรับเทรดดิ้งล้วนๆนะเพราะว่าปันผลมันสูงมากลักษณะปันผลสูงมากเนี่ยช่วงก่อน XD ก็อาจจะเรียกว่ามีบางคนนะมองในเรื่องของการเข้าเก็งกำไรนะครับใช่ๆก็แล้วเขาก็อาจจะมองว่าเดี๋ยวเอาแคปิตอลเกนดีกว่ามากกว่าปันผลอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาได้กำไรมากกว่าปันผลนะครับก็จะรีบขายออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันก็จะแบบเก็งกันสูงมากแต่ถ้าจะเทรดห้ามถือจนถึงวัน X เพราะว่าวัน X จะถล่มทลายแน่ๆเพราะการปันผลออกมาเยอะๆลักษณะนี้เนี่ย
นะหนึ่งเลยคือในส่วนของ book value เขาก็จะหายไปด้วยค่ะนะฮะแล้วหุ้นที่เป็นลักษณะของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะดู book value เพราะว่า PE ส่วนใหญ่มันต่ำอยู่แล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานของเขาก็จะถอยลงมาอีกหน่อยนึงนะครับก็เลยอาจจะทำให้เรียกว่ามีความเสี่ยงหลัง X นะครับOkay. ถ้าจะเทรดดิ้งเนี่ยยังไงขาดทุนเท่าไหร่ก็ต้องออกก่อน X นะครับควรจะออกก่อน X นะยกเว้นว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลภายในจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าผู้ชมไม่ได้มีข้อมูลอะไรอินไซต์อะไรข้างในก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะนะครับต่อมา Beauty เอาไงดีจะรับไม่รับเนี่ยครับสำหรับ Beauty นะฮะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าย้ำลงมาย้ำโลอีกรอบนะครับผมคิดว่าน่าจะลงมาถอยออกมาแถวๆ650น่าจะเล่นเก็งกำไรเอารีบาวนะฮะแถว650นะครับแล้วก็หลุดปุ๊บเนี่ยก็ต้องคัทลอสนะฮะคือซื้อตรงนี้แล้ว650เป็นจุดคัทนะครับถ้าจะเล่นเก็งกำไรเพราะมันโอเวอร์โซนะเพียงแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยตอนนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ปรับประมาณการลงกันค่อนข้างเยอะใช่นะฮะพอเขาปรับลงกันค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็เท่ากับว่านะเท่ากับว่าเป็นเทรนด์ที่ไม่ค่อยดีในเชิงพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรักการเก็งกำไรหุ้นตัวนี้จริงๆเนี่ย 6.5 หลุดต้องยอมนะฮะต้องยอม30ตังค์นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านถ้าเกิดว่าเขาจะรีบาวด์ได้จริงนะถ้าจะรีบาวด์ได้จริงนะครับหรือถ้าใครติดอยู่เนี่ยรอลุ้นการรีบาวด์เพื่อออกเนี่ยนะครับผมมองอยู่บริเวณ2แนวด้วยกันนะฮะแนวแรกเนี่ยก็คือรีบาวด์ขึ้นไปที่บริเวณ715ค่ะนะ715แล้วก็ถัดไปที่บริเวณ 7.5 นะครับแต่ว่าถ้าหลุด 6.5 บายบายนะจ๊ะถอยนะจ๊ะนะฮะเพราะอย่างที่บอกคือตอนนี้พื้นฐานเองก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโหมดของการปรับประมาณการลงกันอยู่นะฮะ SPRC ต้นทุน10.40 บาทค่ะ SPRC ตรงนี้เลยต้นทุนตรงนี้เลยครับ SPRC นะฮะตัวนี้เนี่ยตอนแรกฝ่ายนี้เสียชอบนะฮะแต่หลังจากที่เขาซ่อนพวกคอสต์ต่างๆเราโผล่ขึ้นมาที่ไตรมาส4เนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มกลับมากังวลนะครับกลับมากังวลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พื้นฐานคือแนะนำแค่ถือนะครับไม่ได้แนะนำซื้ออะไรกับเขานะครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะกลายมองเป็นหุ้นปันผลไปนะครับถ้าลงมาตรงนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดอยู่มีทุนที่บริเวณตรงนี้เลยนะครับก็รอฟื้นขึ้นไปแล้วหาจังหวะออกนะครับผมเชื่อว่าน่าจะขึ้นไปใกล้ๆปิดแกปได้นะครับแถวตั้งแต่ 10.8 ขึ้นไปจนถึง 11.1 นะครับก็หาจังหวะออกก่อนนะครับแต่เผื่อไว้นะฮะถ้าเผื่อผิดทางเนี่ยนะครับก็10บาทเนี่ยต้องเป็นจุดคัดนะครับโอเค10บาทคัดคุณผู้ชมคุณพงศ์วิลาบอกว่าขอเจ็ดเวลาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้คุณปอมยืดรายการซะเลยอุตายละเดี๋ยวเขาจะไม่จ้างสิอย่านะอย่านะเขาจ้างผมไปนะขอไปช่วยไปตามดูแล้วกันขอแค่นี้BH ค่ะบำรุงราษฎร์ยังไม่มีตอนนี้188.50 บาทค่ะครับตัว BH นะครับก็ตอนนี้ก็ยังพ้นเปียนอยู่เส้น200วันพ้นขึ้นมาได้วัน2วันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นแนวรับนะฮะถ้าหลุดก็ไม่ค่อยดีนะตรง 187.5 นะ 187.5 นะฮะถ้าหลุดก็ไม่ค่อยดีนะถ้าหลุดเนี่ยถัดไปก็คือบริเวณ183นะครับแนวรับจะอยู่ที่183ให้เป็นจุดคัทลอสไปในตัวด้วยเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่หลุดแนวรับที่ให้ไว้นะฮะอย่างที่บอกนะครับก็เป็นลักษณะการไซด์เวย์นะครับแล้วก็ดูที่แนวต้านสั้นที่190พ้น190ได้นะครับพ้น190ได้ถัดไปมองที่195นะครับถ้างั้นรับสัก 187.5 มั้ยคะใช่ครับถ้าเกิดว่ามีถอยลงมาห้ามหลุด183ใช่ครับโอเค BJC ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว BJC นะครับเป็นลักษณะการเบรกขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็คงทดสอบ51ถ้าพ้น51ได้ถัดไป53ละนะครับมอง53ได้แล้วก็ในเชิงของพวกอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มดูดีนะ MACD กับ RSI ยังดูดีอยู่นะครับผมมองว่าน่าจะพ้น51ได้งานน่าจะพ้น51ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าน่าจะแนะนำรับที่บริเวณ50นะครับ50แล้วก็รอพ้น51ไปรอขายที่53แต่ถ้ารับ50แล้วนะฮะมันไม่พ้น51คือทดสอบแล้วถอยเนี่ยก็ขายก่อนค่ะนะครับหรือถ้ารับ50แล้วผิดทางนะถอยลงมาเนี่ยนะครับดูที่แนวรับถัดไปให้ถัวที่49นะถัวที่49แล้วจุดคัทลอสอยู่ที่48อ่ะใครโทรไม่เป็นไรครับคัทลอส48ครับ
เอาใหม่รับเท่าไหร่นะรับ50ก่อนครับ50อ่าฮะห้าสิบนะฮะแล้วก็ถ้าดีดขึ้นพ้นได้51เนี่ยล็อกกำไรนะครับล็อกกำไรนะฮะแล้วก็ถ้า50เนี่ยแล้วมันถอยลงมาดูที่49ให้ถัวเนี่ยครับเพราะผมมองว่าตรงนี้น่าจะบอททอมแถวๆนี้แหละนะครับยกเว้นว่าหลุด48คือปิดทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบมันพ้น51ได้มันจะไป53นะคะใช่ครับก็คือลุ้นนะฮะหลายขั้นตอนมากคุณผู้ชมจดให้ทันนะครับก็คือมันอยู่ในลักษณะการจ่อที่จะเบรกแล้วก็อินดิเคเตอร์เริ่มชี้ขึ้นนะครับเชื่อว่าน่าจะเบรกนะเชื่อว่าน่าจะเบรกเพียงแต่ว่าเผื่อทางไว้หน่อยโอเค AOT ยังไม่มีค่ะครับ AOT นะฮะถ้ายังไม่มีนะครับ AOT ถ้ายังไม่มีเนี่ยอาจจะรอดูสักนิดนึงนะฮะเพราะอะไรนะฮะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงเบรกดาวน์ลงมาเหมือนกันนะฮะค่อนข้างที่จะเสี่ยงเบรกดาวน์ลงมานะครับก็ถ้าหลุด67เนี่ยตอนนี้จริงๆก็ถือว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ถ้าหลุด67เนี่ยนะจะถือว่าเป็นการลักษณะการเบรกดาวน์ลงมาหาแนวรับถัดไปรอบนึงที่บริเวณ 65.5 นะเพราะฉะนั้นไม่มีรอก่อนนะครับรอก่อนก็รอสักนิดนึงนะฮะดูว่ายืนได้ไหมถึงเท่า 67.5 ค่ะยืนได้ไหมโอเคถ้ายืนได้ก็ค่อยเข้าไปรับใช่ครับน่าจะยืนได้นะนี่พยายามดันขึ้นนะเนี่ยคุณนิ้งต้องดูสิ้นวันไหมคะหรือว่าระหว่างดูสิ้นวันฮะดูสิ้นวันตอนนี้อย่าเพิ่งใจเย็นๆรอดูก่อนว่า 67.5 ยืนได้ไหมนะคะครับMTC เมืองไทยแคปิตอลนะคะต้นทุน47.25 บาทค่ะครับแป๊บนึงนะฮะตัว MTC นะฮะทุนอยู่เท่าไหร่นะครับไทยแคปิตอล47.25 บาทครับ47.25นะฮะก็กำไรอยู่หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะถือต่อสักนิดนึงรอดูที่48.5พ้นได้ถือต่อถ้าพ้นไม่ได้ขายออกมาก่อนนะครับ 48.5 นะครับ48.5 นะครับแล้วก็ถ้าพ้นได้เนี่ยถัดไปคือ 49.5 นะครับเผื่อผิดทางนะครับเผื่อผิดทางนะครับเผื่อผิดทางนะฮะตรง 46.5 เนี่ยให้เป็นจุดคัดนะครับโอเคคือถ้ามันไป 48.5 แล้วมันพ้นได้ก็ถือต่อแต่ถ้ามันไม่พ้นล็อกออกมาเลยนะคะแล้วก็คอยจ้อง 46.5 ไว้ว่าอย่าให้หลุดนะคะครับBPSC ไม่ได้บอกต้นทุนแต่ขอแนวต้านคาดว่าคงกำไรแล้วครับ GPSC นะครับสำหรับตัว GPSC นะฮะก็ถ้ากำไรอยู่นะฮะก็ Let Profit Run ค่ะนะครับ Let Profit Run นะครับแล้วก็ดูตรงบริเวณ65เนี่ยแหละถ้าเกิดเขาถอยต่ำกว่า65ก็ล็อกกำไรขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าโอเวอร์บอทพอสมควรเหมือนกันนะครับโอเวอร์บอทคนกันนะครับก็65นะครับให้เป็นจุดทำกำไรถ้าเกิดว่าต่ำกว่าถ้าไม่ต่ำกว่าก็ถือเลทโปรฟิตรันไปนะครับก็มองเป้าน่าจะแถวเท่า68ได้นะครับโอเคทิสโก้ต้นทุน88.75 บาท XD 7 บาทวันที่9เมษาจะรับปันผลหรือว่าจะขายดี88.75 บาทเป็นต้นทุนค่ะครับสำหรับทิสโก้นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าปันผลก็สูงพอสมควรก็อาจจะถือต่อนะเขาอาจจะมีการย่อบ้างระหว่างทางเนื่องจากโอเวอร์บอทขึ้นมานะครับก็หาจังหวะถัวตอนย่อแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะย่อไม่แรงนะครับเพราะว่าปันผลมันค้ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็หาจังหวะอาจจะหาจังหวะถัวนะครับแล้วก็ไปขายช่วงก่อน XD ให้ได้นะครับถ้างั้นถัวเพื่อดึงต้นทุนลงมาและขายก่อน XDใช่ครับตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะการเลทโปรฟิตรันขึ้นไปเรื่อยๆละนะครับเองอาจจะมีการย่อบ้างระหว่างทางโอเคนะฮะซึ่งคาดว่ากว่าจะถึงวันที่XD กำไรจากแคปิตอลเกนน่าจะมากกว่าปันผลใช่ไหมคะน่าจะนะน่าจะเพราะตรงนี้ปันผลมาถึง7 บาทนะครับก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไปถ้ารับปันผลเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อเพราะราคามันจะลงอาจจะลงไงวันที่ XD ไงครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนั้นก็ไม่รู้ภาวะตลาดด้วยใช่ใช่เป็นไปได้ถ้างั้นก็หาทางถัวให้ต้นทุนลงมานะคะเพื่อให้เราจะได้แคปิตอลเกนให้ได้มากกว่าปันผลนะคะคุณผู้ชมTOA ค่ะ TOA ต้นทุน36 บาทโอ้นี่ลงแรงเลยเนาะ
ครับ TOA นะงบออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต่ำกว่าที่ฝ่ายรีเสิร์ชคาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้ถ้าคัดไม่ทันตรงที่มันหลุดลงมาตรง 35.5 เนี่ยนะฮะก็ฟังเส้นสุดท้ายอยู่ตรง 34.5 ค่ะนะครับถ้าต่ำ 34.5 ก็จะมองในเรื่องการช็อตตะเกียงหรือคัดออกมาก่อนค่ะนะครับห้ามต่ำกว่านะคะแต่คือตอนนี้ถ้ายังไม่ต่ำกว่าก็ยังถือไปก่อนได้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือขายไม่ทันตั้งแต่ 35.5 ละนะฮะตรงนั้นเนี่ยเส้น200วันขายไม่ทันไปแล้วนะฮะพอขายไม่ทันแล้วเนี่ยเส้นถัดไปคือ 34.5 ละค่ะนะครับถ้างั้นเอาไงคือถ้ายังไม่ลงมา 34.5 ก็ยังไม่ต้องขายใช่ไหมคะใช่ครับงั้นอดทนอีกนิดนึงลุ้นนะคะแต่ถ้าเกิดถึงเมื่อไหร่ออกทันทีนะคะEA ต้นทุน47.75 บาทค่ะ47.75 บาทตอนนี้47.50 บาทครับตัว EA เท่านะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ 47.75 นะฮะตัว EA นะครับตัว EA นะฮะก็ดูที่แนวรับ47ค่ะนะครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยอาจจะเห็นแถวๆ45นะครับจะเริ่มถูกขายทำกำไรลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าแพทเทิร์นหนึ่งนะฮะอาจจะเป็น head and shoulder แบบเอียงๆนะฮะแต่จริงๆมันก็คือ head and shoulder ค่ะนะฮะ neckline ที่อยู่แถวๆ47นะฮะถ้าต่ำ47เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะเห็นแถวๆ45ลงมาละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตัว EA เองเนี่ยนะฮะถ้าติดอยู่เนี่ยดูที่47เป็นจุดคัดค่ะนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดนะฮะโชคดีหน่อยนะครับก็ดีดขึ้นไปแถวๆ49ก็หาจังหวะออกมาก่อนนะฮะอาจจะมองที่ 48.5 ขึ้นไปจนถึง49หาจังหวะออกก่อนนะครับโอเคเบมถามมาหลายท่านมากเลยจะรับดีไหมเห็นวันนี้มันย่อลงครับสำหรับตัว BAM นะครับจะรับดีไหมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่มีอยู่เขาขายละนะครับถ้าดูจากกราฟนะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นหลุดจุดที่เทลลิ่งสต็อปละนะครับถ้าคนที่เขาไม่อยู่คือเขากำลังขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ารับดีไหมถ้าความเห็นส่วนตัวผมคือรอนะครับคงจะมีแรงขายทำกำไรต่ออีกสัก 2-3 วันถ้าเกิดวันนี้ดีดกลับขึ้นไปไม่ได้นะดีดกลับขึ้นไปตรงไหนนะฮะต้องยืนเหนือ 10.5 ขึ้นไปนะครับถ้ายืนเหนือ 10.5 ขึ้นไปไม่ได้เนี่ยอาจจะมีแรงขายต่ออีกสักระยะหนึ่งค่อยไปรอรับดีกว่านะครับถ้าจุดที่ผมมองว่าอาจจะมีแรงขายต่ออีกระลอกนึงเนี่ยก็อาจจะมองแถวๆต่ำ10ลงมานะครับ10จนถึง 9.8 นะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวไปรอถ้าเกิดมันมีแรงขายต่อมาเรื่อยๆเดี๋ยวลงไปรอรับข้างล่างเนาะใช่ครับไปรอรับข้างล่างดีกว่าคือพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนนะเพียงแต่ว่าเขาหลุดจุดที่ควรจะล็อกกำไรค่ะนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า 10.5 ไม่หยุดไอ้ไม่หลุดและยืนได้เราก็รับตอน 10.5 ได้ใช่ไหมคะก็ไม่ดีอยู่ดีฮะเขาเพียงแต่ว่าพยายามยื้อการลงอ๋อโอเคถ้างั้นลงไปรับข้างล่างดีกว่าต่ำกว่า10 บาทดีกว่านะครับเรียกว่าเป็นการยื้อทางลงนะฮะเพราะว่าไปดู MACD เนี่ยปักหัวลงแล้วนะครับ Bearish Divergence RSI ปักหัวลงแล้ว Bearish Divergence นะครับแล้วก็ตรงลักษณะของตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเริ่ม3วันเริ่มตัดลงมาตัดทุกเส้นลงมานะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการ Bearishนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ยืนไม่ได้เนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะการยื้อไซด์เวย์ออกข้างโอเคนะครับแต่ถ้ายืนให้เท่านะฮะถ้ายืนได้ไซด์เวย์ออกข้างถ้ายืนไม่ได้เนี่ยนักลงทุนผมมองว่าจะมีเริ่มคนที่มีกำไรเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มทำกำไรกันละค่ะนะครับโอเคCIFCO SEAFCO CIFCO ต้นทุน8.20 บาทตอนนี้8.15 บาทCIFCO นะฮะต้นทุน8.20 บาทนะฮะให้ตรงนั้นเนี่ยแหละเป็นจุดตัดสินใจนะครับพ้นได้ถือต่อถัดไปคือ 8.6 ค่ะแต่ถ้าพ้นไม่ได้8.20 บาทนะครับถ้าพ้นไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการถัวเฉลี่ยนะฮะที่แนวรับแถวๆ8 บาทนะครับแต่ว่าถ้าดูอินดิเคเตอร์อย่างพวก ISM ACD เนี่ยเชื่อว่าน่าจะพ้นนะครับ8.20 บาทอยากให้ลุ้นพ้นนะครับแต่ถ้าไม่พ้นจริงๆเนี่ยค่อยไปรอถัวข้างล่างนะครับแถวๆ8 บาทจุดคัทลอสคือ7.80 บาทนะครับไดนาสตี้ค่ะต้นทุน2.24 บาทครับ DCC นะฮะตรงนี้ถ้าทุน2.24 บาทนะฮะมองว่าน่าจะถือต่อได้นะครับเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการไซด์เวย์อัพตรงนี้มันกราฟมันไม่ได้ชันมากเท่านั้นเองอาจจะอึดอัดหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ย
แนวรับนะครับอยู่ที่220แล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอสคือ216นะครับในส่วนของแนวต้านที่ผมมองว่าถือต่อได้เนี่ยนะครับแนวต้านไฮเดิมที่ต้องมองไว้คือ228ถ้าพ้นได้ถัดไปมองที่236นะครับPRM Prima Marine ต้นทุน5.80 บาทครับ PRM นะครับต้นทุน5.80 บาทนะตรงนี้ถือต่อเป็นลักษณะการไซด์เวย์นะครับเหมือน Dynasty นะไซด์เวย์อัพแต่ไม่ได้ชันมากนะครับก็แนวรับนะครับในส่วนของแนวรับมองที่585ใกล้ๆทุนนะฮะ585หายเดิมที่ทำเอาไว้นะฮะ630พ้นได้เนี่ยถัดไปมองที่660ค่ะนะครับแล้วก็จุดคัทลอสเผื่อไว้ที่560โอเคบีกริมทำไมวันนี้ลงแรงจังครับบีกริมนะครับมี XD หรือมีอะไรหรือเปล่าครับวันนี้บีกริมขอดูนิดนึงมิ้งเปิดได้ไม่มีไม่มีไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นก็เหมือน BEM อ่ะฮะคุณขึ้นมาเยอะก็ถูกเทคโปรฟิตหลังจากที่มันหลุดจุดที่หลุดเทรนด์ไลน์หลุดแนวรับทุกแนวนะก็ถูกขายทำกำไรนะครับแล้วก็สำหรับตัว BEM เนี่ยเหมือนคล้ายๆ BEM นะเพียงแต่ว่าไม่มีแรงซื้อกลับจนพยายามฝืนอยู่นะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะการลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย BEM ตัว BEM นะฮะก็มองแนวรับถัดไปนะครับน่าจะลงมาทดสอบแถว 27.25 ค่ะนะครับ 27.5 ลงมาจนถึง 27.25 นะครับโอเคตอนนี้อยู่ในหมุนการถูกขายทำกำไรอยู่นะครับหลังจากที่มันขึ้นมาค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมีหรือเปล่าแต่ก็บอกได้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าคุณผู้ชมไม่ได้ถามว่ารับหรืออะไรยังไงต้นทุนเท่าไหร่นะเอาตามนั้นก่อนนะ อ่ะ BDMS BDMS ต้นทุน 24.30 บาทครับ BDMS นะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างพยายามไซด์เวย์สร้างฐานไซด์เวย์เพื่อขึ้นทดสอบเส้น200วันตรง 24.5 ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นทดสอบ 24.5 พ้นได้ถือต่อถ้าพ้นไม่ได้ก็ขายออกมาก่อนนะครับแล้วก็แถวๆบริเวณ 23.8 เนี่ยให้เป็นจุดคัทลอสเผื่อไว้นะครับแล้วก็ถ้าเขาพ้น 24.5 ได้เนี่ยนะฮะแนวต้านถัดไปมองที่บริเวณ 25.25 ครับเดี๋ยวขอขั้นโฆษณาเอาใหม่อีกทีนึงฝากรายการนี้ด้วยเราจะพูดไปเรื่อยๆพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมแชร์ข่าวเช้านะคะช่วง 8:00 น. ถึง 9:00 น. นะคะ TNN ช่อง16นะคะฝากรายการด้วยนะจ๊ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ชม 8:00 น. ถึง 9:00 น. ย้ำอีกครั้งนึงเนี่ยเจอพวกเราได้ 3-4 คนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่จะมาแชร์ข่าวเช้ากันต่อโตโยไทย TTCLครับตัวโตโยไทยนะครับ TTCL 6.80 บาทค่ะครับก็เทรนใหญ่คือขาลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เทรนย่อยก็ขาลงต่อนะครับตรงนี้ก็มองว่าอาจจะยังไม่น่าสนนะครับก็แนวรับถัดไปอาจจะเห็นแถวๆใกล้ๆ6บาทนะเพียงแต่ว่าสั้นๆเนี่ยเขาก็โอเวอร์โซเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันยังโอเวอร์โซไม่สุดนะครับก็อาจจะมีลงต่ออีกสักวัน2วันนะครับแล้วก็คงจะมีการรีบาวด์ได้บ้างแต่รีบาวก็รีบาวในเทรนขาลงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอยู่หรือสนใจนะฮะ80ค่ะมีต้นทุนอยู่ก็เด้งขึ้นมาหาจังหวะออกค่ะนะครับเด้งขึ้นมาหาจังหวะออกนะครับโอเค A cap ต้นทุน4.10 บาทครับตัว A cap นะครับต้นทุน4.10 บาทนะฮะถือต่อแล้วก็ถ้าหลุดตรงโอ้ 3.66 เนี่ยต้องคัดนะครับเพราะว่าไซด์เวย์ในกรอบตรงนี้ถ้าหลุด366ต้องคัดนะครับถ้าจะรีบาวด์ได้เนี่ยก็อาจจะมองแถวๆทุนนั่นแหละนะ4.10 บาทนะครับขึ้นไปเกาะก่อนนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีก็ขึ้นไปไฮเดิมแต่ผมมองว่าอาจจะต้องเกาะแถวๆ4.10 บาทให้ได้ก่อนนะครับถ้างั้นหลุด 3.66 คัดแต่ว่าตอนนี้ลุ้นขึ้นไปให้ได้ก่อนใช่ครับ4.10 บาทแล้วถ้าเกิดพ้น4.10 บาทได้ก็จะไปได้แต่ถ้าไม่พ้นถ้าไม่พ้นก็ขายมาก่อนโอเคดีกว่าก็4.10 บาทอยู่ดีนะครับดีกว่านะครับโอเคอ่ะเอสโซ ต้นทุน10.80 บาทค่ะตอนนี้10.90 บาทครับเอสโซนะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ 10.8 ใกล้ๆตรงนี้เลย 10.8 นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือต่อนะรอลุ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า
รอลุ้นตรงไหนนะฮะรอลุ้นตรง 11.1 พ้นได้ถัดไปคือ 11.5 นะแต่ถ้าไม่พ้น 11.1 ก็ขายออกมาก่อนเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ก็ยังเป็นลักษณะการไซเวย์อยู่นะครับแต่ถ้าพ้น 11.1 ได้ค่อยไปรอขายนะครับ 11.5 นะครับเผื่อผิดทางนะครับเผื่อผิดทาง stop loss ที่ 10.6 นะครับพี่แคปคุณผู้ชมถามว่าหน้าเข้าไหมครับพี่แคปนะถามว่าหน้าเข้าไหมนะครับพื้นฐานเนี่ยเรามองดีนะเราปรับเป้าหมายขึ้นเป็น61นะครับวันนี้นะสำหรับตัว T cap แล้วในช่วงของเทคนิคอลเนี่ยก็คงต้องรอให้เขาพักแถวๆ 55.5 นะ 55.5 ลงมาจนถึง 55พักนิดนึงนะพักนิดนึงคือไม่ได้เสียอะไรแล้วก็ไม่ได้โอเวอร์โซไม่ได้โอเวอร์บอทมากนะเพียงแต่ว่ามันดีดแรงเมื่อวานเป็นแท่งเขียวขึ้นมาวันนี้ก็ต้องพักบ้างนะครับพักวัน2วันนะครับรอรับ 55.5 ลงมาจนถึง 55นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะราคาเหมาะสมพื้นฐานแล้วก็มองถึง61นะครับบ้านปูมี2ท่านถามมานะคะท่านหนึ่งต้นทุน18บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีค่ะครับ18บาทแล้วอีกคนยังไม่มีนะฮะก็อาจจะถัวละนะครับตรงนี้ก็ต้องยอมถัวเฉลี่ยนะครับที่บริเวณนี้แต่เผื่อผิดทางไว้ด้วยที่ 16.3 นะสำหรับก้อนที่ถัวใหม่นะครับถ้าหลุดเนี่ยก็ต้องถอยก่อนนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับแนวต้านมองที่ 16.8 นะฮะพ้น 16.8 ได้นะครับก็คงจะเป็นลักษณะการเบรกขึ้นไปแล้วก็มองแนวต้านถัดไปที่ 17.5 จนถึง 18นะครับจะเตือนมานะฮะ 16.3 ต้องคัดนะครับก็คือว่าเป็นการเซเวตรงนี้ทั้งท่านที่ยังไม่มีก็รับตรงนี้ท่านที่มีแล้วก็ถัวตรงนี้นะคะแต่ว่าหลุด 16.3 ก็ต้องถอยนะคะครับปตท.รับที่เท่าไหร่ดีคะครับปตท.นะฮะตรงนี้พยายามเกาะเส้น200วันอยู่เป๊ะเลยนะครับ49บวกลบนะ 49.25 นี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่ารับตรงไหนดีนะฮะก็รับแถว49นะครับแล้วก็จุดคัทลอสเผื่อไว้นะครับจุดคัทลอสเผื่อไว้ก็คือถ้าเกิดว่าเขาสู้เส้น200วันตรงนี้มาหลายวันแล้วมันไม่พ้นจริงๆเนี่ย 48.5 ต้องคัทนะครับ 48.5 ต้องคัทนะฮะต้านเท่าไหร่คะครับสำหรับตัวปตท.นะฮะต้านแรกอะ50นะครับถ้าผลได้ก็ดีนะครับถ้าผลไม่ได้ก็ต้องขายก่อนนะครับโอเคธานีคุณผู้ชมถามว่ารับได้ไหมตัวนี้ครับธานีเนี่ยมันจะขึ้น XDU ที่7มีนานะปันผลถือว่าเยอะเหมือนกันนะเป็นทั้งเงินสด 4% แล้วก็เป็นหุ้นด้วย 4:1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะมีแรงเก็งกำไรจนถึงช่วงสัปดาห์หน้านะครับสำหรับตัวธานีนะฮะก็อาจจะมองที่จุดรับของเขานะครับผมมองอยู่ที่บริเวณเส้น10วันแล้วกันนะฮะที่ 7.4 นะฮะแล้วก็ถ้าพ้น 7.65 ซึ่งเป็นเส้น200วันได้เนี่ยซึ่งตัวสอบละ2วันเนี่ยถ้าดีดพ้น 7.65 ขึ้นไปได้นะครับก็มองถัดไปที่ 8.2 ค่ะนะครับแต่เผื่อผิดทางก็คือที่บริเวณ 7.3 มันจุดคัทลอสนะครับSMPC สหมิตรถังแก๊สต้นทุน11.70 ค่ะครับ SMPC นะครับโอ้ลงเรื่อยๆอย่างสวยงามเลยครับถ้าหลุด 11.4 ก็คัทเถอะนะครับนะเพราะมันเป็นเทรนขาลงแล้วก็ถ้าไปดู RSI มันก็ไม่ได้โอเวอร์โซมากนะคือมันพ้นภาวะโอเวอร์โซขึ้นมาแล้วนะจะลงได้อีกระลอกนึงนะครับถ้าหลุดก็บ๊ายบายจ้าถ้าหลุดนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็คงจะอาจจะลุ้นรีบาวนะฮะแถวๆ 11.7นะครับจัสมินต้นทุนแสนจะต่ำต้นทุน4.70ค่ะถามว่ารอรับปันผลหรือว่าจะแบ่งขายไปดีครับสำหรับหุ้นแจ๊สนะครับก็ดูที่6บาทถ้าหลุดก็ขายก่อนนะครับก็คือมันเลือกทางลงแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปก็มองที่ 5.5 ละนะครับแต่ถ้าไม่หลุด6นะก็ถือต่อลักษณะนี้ก็รอลุ้นการเบรกแนวไฮที่เขาทำเอาไว้แถว630ค่ะนะครับถ้าไม่หลุดนะควรจะรอรับปันผลไม่ต้องรอหรอกนะก็กำไรมากกว่าปันผลอีกหรือเปล่าเนี่ยก็โดยปกติผมไม่ค่อยอยากให้รับปันผลเท่าไหร่นะเพราะว่าพอรับปันผลปุ๊บเนี่ยแรงซื้อมันจะหายไปนานเหมือนกันจริงจริงถ้างั้นก็อย่าให้หลุด6บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรอลุ้นต่อให้ไป6.30 บาทนะคะคุณผู้ชมMTC เมืองไทยแคปิตอลต้นทุน46บาทครับ MTC เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับสำหรับ MTC นะครับใช่จริงๆด้วยให้ถือต่อ
เทหลุด46.50คัทนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใหม่นี้ทุนเขา46เนี่ยเพราะฉะนั้น 46.5 ก็ขายก่อนนะครับถ้าหลุด 46.5 ก็ไม่ต้องไปยื้อนะครับก็ขายก่อนก็ได้นะครับโอเคค่ะSQ แนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ครับ SQ นะครับแนวโน้มเป็นไซด์เวย์นะฮะเทรนขาลงนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับถ้าจะฟื้นรีบาวได้ก็แนวต้านแถวๆ220ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าจะเล่นเก็งกำไรเขาเอารีบาวตรงนี้เนี่ยก็ผมมองที่มองไม่ไกลนะ220จนถึง224คือไม่ไกลนะครับแล้วก็จุดคัทลอสคือ2บาท2 บาทนะครับโอเคก็คือรับตรงนี้นะคะแล้วก็แนวต้าน220หรือ224นะคะแล้วก็สต็อปลอส2บาทนะคะKCE มีถามมา2ท่านท่านหนึ่งถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน26.25 บาทครับ KCE นะฮะค่ะเทรนก็ไม่ค่อยดีพื้นฐานก็ไม่ค่อยดีค่ะนะครับพื้นฐานเราไม่เอาเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับ KCE เนี่ยถ้าเขาหลุดแถวๆบริเวณ 26.5 ก็ขัดก่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คงจะพยายามย้ำตรงนี้แหละคือคงยังไม่รีบขึ้นถ้าขึ้นก็คงจะรีบาวแนวต้าน29นะเราก็คงจะไปต่อลำบากเพราะถ้าขึ้นมาก็ขายก่อนนะครับขึ้นมาก็ขายก่อนถ้าหลุด 26.25 ก็ออกไปครับนะคะถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีเนี่ยเอาแค่เก็งกำไรสั้นพอนะฮะหลุด 26.5 ผมต้องคัดนะครับรับตรงนี้เพราะว่าเทรนตรงนี้มันก็คงจะมีลักษณะรีบาวบ้างนะหลังจากลงไปเยอะไซด์เวย์ออกข้างนะฮะถึงจุดๆนึงก็คนมือคันก็คงจะมีคนเข้ามาเก็งกำไรบ้างนะครับแต่ว่าคงจะเป็นแค่เก็งกำไรดีขึ้นมาแล้วก็ถอยนะครับเอสโซซึ่งเราถามไปแล้วท่านนี้ต้นทุน10.80 บาทเหมือนกันเลยอ่ะแนวต้านเดี๋ยวกันอ่านลายมือที่ออกสต็อปลอส10.60 บาทแนวต้าน11.00 บาทแล้วก็11.50 บาทนะคะโอเคถามไปแล้วนะคะ TKN หน้าเข้าไหมคะTKN พื้นฐานไม่เอานะครับพื้นฐานฝ่ายรีเสิร์ชเรายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมองเรื่องการเก็งกำไรนะจะมองเรื่องการเก็งกำไรนะครับในเชิงเทคนิคนะฮะก็ดูที่แนวรับของเขาตรง10.70 บาทนะสต็อปลอสที่10.20 บาทนะครับถ้าเกิดเขาพ้นไฮเดิมที่ทำเอาไว้11.6ได้แนวต้านถัดไปมองแถว12.5แต่ถ้าไม่พ้น11.6ก็ล็อกกำไรขึ้นมาก่อน Okay. นะครับปตท.สผ.ต้นทุน126.50 บาทครับปตท.สผ.นะครับเหมือนปตท.นะฮะถูกกดภายใต้เส้น200 วันอยู่ตรง128ค่ะพ้นได้ก็คงจะดีพ้นน้ำนะแต่ถ้าไม่พ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ถอยลงมาถ้าเกิดว่าไม่พ้นแล้วมีแรงขายลงมาจนหลุดแนวรับที่บริเวณ 124.5 124เนี่ยก็ต้องคัทลอสก่อนนะครับแต่ถ้าพ้นตรง128ได้เนี่ยก็ถือว่าดีนะเป็นการเบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับก็มองแนวต้านถัดไปเนี่ยอาจจะมองแถวๆ130จนถึง135โอเคAAV ยังไม่มีค่ะครับตัว AAV นะครับอันนี้4.54 บาทนะครับตัว AAV เนี่ยก็เหมือนกันนะครับขึ้นไปพ้นเส้น200วันได้แป๊บเดียวแล้วก็ถูกกดลงมาตรง454ค่ะเพราะวันนั้นวันนี้เนี่ยคงพยายามสู้ตรง454อีกรอบนึงค่ะถ้ายืนได้นะครับ454นะครับก็เป็นลักษณะที่อาจจะรันขึ้นไปเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพแนวต้านที่ 4.7 ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับนะครับดูที่ 4.4 นะครับโอเคขอถามท่านที่มีต้นทุนนะคะ CHG ถามว่าต้นทุนบาท 92จะขายดีไหมCHG นะครับตรงนี้เนี่ยขายไม่ทันละนะครับก็คงจะโอกาสลงต่ออีกน้อยนะครับเพียงแต่ว่าเผื่อไว้สักนิดนึงถ้าหลุด182คัทลอสนะครับคัทลอส182นะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็คือขายไม่ทันละก็คงจะมีการรีบาวด์ได้บ้างนะหลังจากที่ลงมาเยอะนะครับแต่รีบาวขึ้นมายังไม่ได้หวังไกลนะก็อาจจะหวังแถวๆทุนของนักลงทุนที่ถาม192นั่นแหละนะครับให้บริเวณนั่นแหละตรงนี้เป็นเส้น10วันพอดีเลย192ค่ะนะครับแล้วก็ถัดไปถ้าฟลุกๆเนี่ยถัดไปก็คือบริเวณ198ค่ะนะครับก็ต้องลุ้นว่าไม่ให้หลุด182แล้วก็ลุ้นให้ข้าม192ให้ได้ด้วย
นะคะถ้าไม่พ้นก็ขายที่ทุนมาก่อนบีกลิมถามอีกรอบนึงเผอิญท่านนี้มีต้นทุนนะคะ26บาทจะถือต่อหรือขายดีเออต้นทุน26บาทต้นทุนอยู่ข้างล่างแต่ครับต้นทุนตรงนี้เนี่ยขายก่อนโอเคนะครับขายก่อนนะฮะเป็นแท่งลงมาอย่างนี้แล้วก็หลุดเทรนไลน์ลักษณะนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้อาจจะมีบวกให้ชื่นใจนิดนึงแล้วก็ลงต่อนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรเป็นข่าวบวกมากนักค่ะนะครับเพราะว่าบีกิมก็มันหลุดเทรนไลน์ตรงบริเวณ 29.5 ลงมาแล้วนะครับลักษณะนี้เนี่ยถ้ายืนได้ก็ลุ้นแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้นะครับก็ยังมีลักษณะถูกขายทำกำไรต่ออีกสักระยะหนึ่งนะครับโอเคถ้างั้นก็ขายออกมาก่อนเนาะPower Line ต้นทุนบาท22ค่ะตอนนี้บาท18ครับตัว Power Line นะครับก็ตรงนี้ยังป้วนเปี้ยนเส้น200วันอยู่นะครับถ้าหลุด118ก็คัดนะตรงนี้เนี่ยเขาย้ำมา2ครั้งละ118ถ้าหลุดก็คัดนะแสดงว่าไม่พ้นเส้น200วันจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่หลุด118เนี่ยนะครับเราก็พยายามสู้ตรงนี้เนี่ยนะก็ไปรอขายแถวๆ122ค่ะนะครับ122 123นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือเรียกว่าขึ้นมาป้วนเปี้ยนเส้น200วันแล้วมันไม่ผลนะก็เห็นหลายตัวละรอบนี้นะป้วนเปี้ยนแล้วไม่ผลก็ถูกขายลงมานะครับเมเจอร์ต้นทุน28บาทค่ะครับเมเจอร์นะครับต้นทุน28นะฮะตรงนี้นะครับก็อาจจะรอลุ้นอีกสักนิดนึงนะรอลุ้นอีกสักนิดนึงนะครับยกเว้นว่าเขาหลุดแถว26ค่ะนะถ้าหลุด26เนี่ยอาจจะเป็นเทรนที่ไม่ค่อยดีอาจจะถอยลงมาถึง 24.5 ได้อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุด26ก็ยอมคัดก่อนนะครับแต่ตรงนี้ก็ถ้าดูจากเทรนแล้วก็ดูพื้นฐานเนี่ยก็คงจะมีลักษณะที่ไซด์เวย์อัพได้ก็อาจจะย่อมาถอยเข้า 26.5 แล้วก็ดีดกลับนะครับก็อาจจะรอลุ้นนะครับโอเคSPCG ยังไม่มีค่ะตอนนี้ SPCG นะครับถ้ายังไม่มีตรงนี้เนี่ยรอย่อก่อนสักนิดนึงนะฮะแนวต้านอยู่ที่20นะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยผมมองทักซักบริเวณ 19.3 ค่ะนะครับรอย่อสักนิดนึงนะฮะน่าจะเป็นพยายามไซด์เวย์อัพขึ้นไปจี้ขึ้นไปหาเส้น200วันได้นะครับ 19.3 รับต้าน20นะคะครับCKP CK Power แนวโน้มตัวนี้ค่ะครับ CK Power นะฮะเป็นลักษณะตอนนี้ก็ไซด์เวย์แนวรับ 4.9 นะครับถ้าหลุด 4.9 ก็ถอยก่อนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยอาจจะย่อลงมาแถวๆ 4.75 จนถึง 4.65 นะครับ 4.9 แนวรับสำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านสำคัญเนี่ยนะครับก็ดูที่ 5.1 นั่นแหละที่เขาขึ้นไปทดสอบก่อนหน้านี้นะครับถ้าพ้น 5.1 ได้นะครับถัดไปก็อาจจะรอลุ้นแถวๆที่บริเวณ 5.4 ได้ก็คือเป็นการเบรกเอาขึ้นแต่อย่าลืมนะ 4.9 ก็ต้องคัดก่อนนะครับJWD ค่ะยังไม่มีแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะครับ JWD นะฮะเพิ่งพ้นเส้น200วันมาได้ 2-3 วันนะครับตรงนี้อาจจะมีการ pull back หรือดึงกลับบ้างเหมือนหลายๆตัวที่เห็นนะพ้นปุ๊บเนี่ยก็ดึงกลับสักนิดนึงดูว่าทดสอบไหวไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย JWD ที่ยังไม่มีนะฮะผมอยากให้รอดูสักนิดนึงตรงแถวๆบริเวณ 7.9 จนถึง 7.8 ค่ะนะครับ 7.9 ถึง 7.8 นะรอรับตรงนั้นจะดีกว่านะครับรอรับจะดีกว่านะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านถ้าเกิดว่ายืนได้จริงๆแล้วไม่หลุดแถวๆที่บริเวณจุดที่เบรกขึ้นมาคือ 7.5 เนี่ยนะครับก็อาจจะลุ้นแถวๆ 8.5 ได้นะครับ BCPG ยังไม่มีนิ่งสนิทเลยครับ BCPG นะครับถ้ายังไม่มีตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะไซด์เวย์ก็คงจะไม่หลุดตรงนี้ละนะครับก็อาจจะซื้อแถวๆนี้สะสมแถวๆนี้นะครับแล้วก็สำหรับ 16.3 ก็เป็นจุดคัทลอสนะครับถ้าซื้อบริเวณนี้นะฮะ 16.8 บวกลบนะครับในส่วนของแนวต้านจริงๆเนี่ยผมมองจุดแรกเนี่ยก็คือถ้าเบรกผ่าน17ได้สวยเลยนะครับก็ลุ้นถัดไปที่บริเวณ 17.9 นะครับแต่ถ้าไม่พ้น17ก็ขายมาก่อนนะครับคงจะไซด์เวย์ต่อสักระยะนะครับแล้วก็ 16.3 ให้คัทลอสนะครับค่ะเซตอินเด็กซ์ตอนนี้เมื่อกี้ยังบวกอยู่เลยลบไปแล้วมันนิ่งแบบนิ่งมากเลยนะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกนะคะ 1,665.40 จุดนะคะติดลบไป 0.47 จุดหรือว่า 0.03% นะคะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคุณมิ้งต้องขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะเข้ารายการโดยตลอดด้วยนะคะ
ขอบคุณมากๆขอบคุณได้ครับแล้วไว้ว่างๆเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเยียนนะคะได้ครับก็ยินดีครับค่ะโชคดีครับโชคดีครับคุณปอมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณมิงค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วก็วันนี้ขอย้ำว่าเป็นวันสุดท้ายของปอมกับรายการนี้นะคะก็ยังไงฝากรายการใหม่ไปด้วยนะคะแชร์ข่าวเช้านะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะทาง TNN นะคะช่อง16นะคะก็ปอมก็ฝากความหวังกับรายการนี้เช่นเดียวกันพยายามทำเต็มที่คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้องการเรตติ้งอ่ะก็นั่นแหละคุณผู้ชมเนี่ยแหละจะเป็นหนึ่งในส่วนฐานที่จะมาช่วยดันนะคือถ้าเป็นไปได้ถ้ายังแบบติดใจยังเป็นแฟนกันอยู่กับปอมนะคะเรายังเป็นแฟนกันอยู่ก็ฝากตามกันไปเนี่ยค่ะแชร์ข่าวเช้านะคะ8โมงถึง9โมงทาง TNN นะคะช่อง16นะคะเวลา8โมงถึง9โมงจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกดช่อง16อ่ะนะเจอกันเลย8โมงถึง9โมงเป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมใน Facebook เขาก็น่าจะมีไลฟ์ด้วยนะผมก็ไม่เคยเข้าไปดูสักทีเพราะน่าจะมีไลฟ์แหละเพราะว่ารายการอื่นก็มีไลฟ์ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะก็ผู้ชมน่ารักมากถามมาทุกวันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบอะไรมีคุกขักคุกขักอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ตามผู้ชมก็ยังดูปอมตลอดเลยนะเสียงหายบ้างเน็ตหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักมากเลยแหมคุณผู้ชมไปซื้อช่องเลยเอาเงินที่ไหนจ๊ะก็ขอบคุณนะคะรักทุกคนแล้วก็ฝากติดตามรายการใหม่ด้วยไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือแบบประทับใจมากเลยอ่ะถึงแม้ว่าเนี่ยเหลือกันอยู่36คนเมื่อกี้แบบขึ้นไป50กว่าคนเหลืออยู่36คนสุดท้ายนะก็ยังคงอยู่กับปอมปอมบ่นอะไรของปอมคุณผู้ชมก็ยังอยู่นะ36 37ท่านเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นแฟนที่เหนียวแน่นมากเลยนะก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะปอมมีหลากหลายช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียของปอมคือจะไปตามใน IG ก็ได้นะคุณผู้ชม @fit แล้วก็ POMME 58 เดี๋ยวก่อนนะ fit pom under เดี๋ยวก่อนปอมเริ่มลืมแล้ว fit pom _ 58มั้งถ้าจำไม่ผิดหรือว่า fit _ pom 58ฝากติดตามด้วย IG ปอมถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่น IG fit _ POMME 58นี่ไงมี IG เขา Twitter เขาก็มีไม่คุณผู้ชมมันเป็นรายการแมสเนี่ยมันไม่ใช่รายการหุ้นคงไม่มีช่วงจัดทับขออภัยจริงๆเนาะหรือว่าคุณผู้ชมจะไปแอด Facebook ปอมก็ได้นะปอม POMME พรมโยธีง่ายๆอย่างเงี้ยก็ตอนไปแอดก็บอกด้วยนะว่าเป็นแฟนรายการปอมเพราะไม่งั้นคือคนทั่วไปปอมจะไม่ค่อยรับแอดไงคือแอดมาช่วยส่งมาบอกด้วยว่าเป็นแฟนรายการตามมาปอมจะได้รู้ว่าปอมก็กลัวเหมือนกันว่าแบบมีคนอะไรที่ไม่รู้จักมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสม่ำเสมอขอบคุณตลอดไปฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วหมดจริงๆแล้วสำหรับรายการไม่ profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะต้องแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณทางด้านทีมงานด้วยนะคะที่แบบว่าช่วยสนับสนุนมาโดยตลอดทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเขาโพสต์คือมีคุณผู้ชมโพสต์ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก๊อปมาให้ในเนี้ยนะคะที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะก็ปีหน้าฟ้าใหม่หรือไม่ใช่ลูกปีหน้าหรือเมื่อไหร่ก็หวังจะได้พบปะกันอีกนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณจริงๆนะคะก็ฝากติดตามรายการด้วยนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะบ๊ายบายปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ